สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อ นำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนพฤษภาคม2563นี้เป็นในเรื่องของสรุปภาพรวมโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวและแม่นยำสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของดวงดาวของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนกันนะครับแต่ฝากอีกนิดนึงว่าการอ่านดวงพื้นรวมของดวงชะตาเนี่ยเป็นการอ่านแบบไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงดวงโดยรวมให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนกันนะครับดาวประจำตัวของชาวราศีมีนลัคนามีนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีพื้นที่อาณาเขตอยู่ตรงนี้ราศีมีนนะครับมีดาวพฤหัสบดีคือเลข5โคจรเป็นราพะกับลัคนาเป็นตำแหน่งนิดนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภมีในเรื่องของสิ่งที่ดีบางคนอาจจะได้กัลยาณมิตรที่ดีหรือมีลักษณะของการมีโชคลาภบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันหรืออาจจะเข้ามาแล้วเข้ามาอีกมีในสิ่งที่ดีมีลักษณะของความเจริญรุ่งเรืองหรือลักษณะของคนมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็อุปถัมภ์กับตัวคุณเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมาไม่ใช่มาแบบปุ๊บปั๊บแล้วมาปั๊บเลยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีมันเป็นคู่ของการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนจะให้ในผลที่ดีกับในเรื่องของโชคลาภสิ่งต่างๆนั่นหมายความว่าชาวราศีมีนก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนคุณถึงจะมีโชคมีลาภที่ดีเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกับเสาร์คือการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนอาจจะต้องมีความขัดแย้งกันก่อนด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของลาภผลประโยชน์ต่างๆแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นและมีสรุปบทสรุปที่ลงตัวและก็พัฒนาไปในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เป็นคู่ผักคู่โจรแต่ยังไงก็เป็นในสิ่งที่ดีตรงที่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับสิ่งใดคุณจะมีโชคมีลาภเข้ามาแล้วก็มีคนมาคอยเกื้อหนุนสนับสนุนให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทำให้ตัวคุณนั้นมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็พยายามเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะได้โชคได้ลาภที่ดีคุณจะได้โชคได้ลาภค่อนข้างนานในทีเดียวเนื่องจากดาวเสาร์จะโคจรมาเป็นเกษตรเนี่ยในช่วงของวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับ2513นี้ไปอีก2ปีครึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่การยกเข้ามาแบบชั่วคราวเท่านั้นก็ถือว่าดีสำหรับให้ชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนมีโชคมีลาภในช่วงของเดือนพฤษภาคมด้วยเช่นกันนะครับเราก็จะมีลักษณะของสิ่งที่ดีแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของลาภผลรายได้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยมากลุ่มกันเนี่ยมันแปลว่าคู่ขัดแย้งแต่ในเรือนลาภก็หมายความว่าต้องมีปัญหาก่อนแล้วค่อยดีภายหลังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็พยายามปล่อยผ่านนะอะไรที่มันแบบดีอยู่แล้วก็พยายามทำให้มันดีขึ้นอย่าไปมัวแต่มีปัญหากันไม่งั้นมันก็จะมีแต่ปัญหาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างติดขัดแล้วก็สะดุดได้ดังนั้นควรโฟกัสไปให้ถูกจุดอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็นมาอยู่แล้วก็ต้องให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนมันมากเกินไปนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะมาดูอิทธิพลของดาวการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินเนี่ยก็คือราศีเมษนะครับดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาเป็นตำแหน่งอุจจาภิมุขนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนแบบเบื้องหลังและไม่เปิดเผยในเรื่องของการเงินนะครับหมายความว่าคุณอาจจะได้ลักษณะของสิ่งที่ดีตรงนี้และมาจากเรือนสุภะด้วยแสดงว่าคุณมีโอกาสหาเงินหาทองได้จากในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนคุณจะได้โชคได้ลาภกับคนต่างแดนได้โชคได้ลาภกับคนข้างหลังหรือได้ลาภกับเก็บเกี่ยวกับผลประโยชน์เบื้องหลังอ่ะคุณจะดีนะครับแต่ถ้าอะไรที่มาได้แบบ
ไม่ถูกกฎหมายหรือชอบมาพากลก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในสิ่งที่ดีก็ถือว่าดีไปเนื่องจากดาวอังคารเนี่ยมาจากเรือนสุภะคือต่างประเทศและความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยคอยหนุนหลังแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนให้กับตัวคุณผลักดันให้กับตัวคุณและมีดาวพฤหัสบดีเป็นลาภอีกก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับชาวราศีมีนแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะนะรายได้เยอะแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันเพราะดาววินาศไม่ใช่ดาวการเงินมาอยู่ในเดือนวินาศมันทำให้การเงินของตัวคุณนั้นไม่แน่ไม่นอนนะครับและดาวมฤตยูดาวเกตดาวทิศดาวพุธโคจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนการเงินก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมารุมมาตุ้มอยู่ในเรือนการเงินนะครับมันก็เลยมีปัญหามีอุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของการเงินแต่รายได้ยังดีอยู่นะกระแสเงินนี่หมุนแบบสุดๆเลยสำหรับชาวราศีมีนนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ก็ยังมีโชคมีลาภกับสิ่งที่ดีและใครทำอะไรที่มันเป็นเบื้องหลังเช่นบางทีอาจจะเป็นรายได้จากการแฟรนไชส์หรือรายได้จากในลักษณะของการแก้ไขหรืออาจจะเป็นรายได้ลักษณะของการแบบมีเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่คุณจะได้นะครับเงินตรงนี้ด้วยและก็โอกาสที่จะเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินที่คุณเก็บไว้นานแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยคุณก็จะมีเงินตรงเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ครับหรือเป็นเงินปันผลก็ได้เช่นกันอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีเงินประมาณนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือใครทำธุรกิจออนไลน์ก็จะประสบความสำเร็จดีมีการเงินที่อยู่ตัวมั่นคงแล้วก็โอเคไปได้นะครับใครที่ทำเงินทำงานออนไลน์ประมาณนี้นะครับก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต่อไปเราจะมาดูในลักษณะของการงานกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานของชาวราศีมีนก็คือราศีพิจิกไม่ใช่ครับราศีธนูราศีธนูเนี่ยเป็นภพการงานของตัวคุณโคจรไปเป็นนิดอยู่ในราศีมังกรภพเรือนราภะจริงๆแล้วถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนั้นได้ตำแหน่งสิงหเกณฑ์และเป็นตำแหน่งโยกหลังลัคนานะครับเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีมากเลยเป็นตำแหน่งที่ให้ลาภให้ผลกับตัวคุณแล้วยังหมายความว่ามีการงานที่ทำน้อยแต่ได้มากเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเน็ตแปลว่าน้อยทำน้อยแต่ได้ผลมากประมาณนี้นะครับและมีดาวเสาร์กุมเป็นเกษตรด้วยนั่นหมายความว่าคุณจะมีความมั่นคงกับในเรื่องของการงานและมีลาภผลเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานอยู่เสมอๆบางทีอาจจะเป็นลักษณะของมีคนมาเสนอให้คุณทำนั่นทำนี่ทำนู่นแล้วได้เงินแบ่งผลประโยชน์แบ่งปันอะไรกันประมาณนี้หรือมีคนมาเสนอทำให้คุณทำโครงการทำอะไรต่างๆนะครับหรือโปรเจกต์อะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณนั้นมีรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับดาวปุตตะเนี่ยคือสิ่งใหม่ๆเป็นธงชัยด้วยแสดงว่าคุณจะมีโชคมีลาภกับในเรื่องของบุตรบริวารมีโชคมีลาภกับในเรื่องของการแสวงหาสิ่งใหม่ๆหรือในลักษณะของการมีโชคลาภที่ดีคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณประมาณนี้นะครับเนื่องจากดาวปุตตะเป็นธงชัยนั่นเองในของมหาพูดนะครับในช่วงของปีนี้ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับการงานเนี่ยก็อาจจะต้องวางกลยุทธ์วางแผนการงานแบบรูปแบบใหม่ๆนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานใหม่ๆด้วยเช่นกันเนื่องจากดาวพฤหัสบดีโคจรกลุ่มกับดาวเสาร์พฤหัสบดีกับดาวเสาร์เป็นคู่เปลี่ยนแปลงนะครับแปลว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะนำมาซึ่งผลที่ดีกับตัวคุณเองและก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณอาจจะมีคนมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับตัวคุณก็ได้ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีขึ้นหรือมีโชคมีลาภกับในเรื่องของการงานมากขึ้นใครที่ทำงานออนไลน์ค้าขายต่างๆก็อาจจะมีแบบเป็นช่วงจังหวะที่ดีกับตัวคุณเองได้เช่นกันนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลแบบรวดเร็วนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะดีอยู่แล้วแหละแต่คุณต้องหาจังหวะหาโอกาสและหาสถานที่ที่ถูกต้องกับตัวคุณเองด้วยบางทีอาจจะมีดาวคู่ศัตรูรองรับมากเกินไปก็จะทำให้ตัวคุณมีอุปสรรคปัญหากว่าจะได้ต้อง
หืดขึ้นคอประมาณนี้ก็จะเป็นไปได้นะครับดังนั้นมันมีโชคมีลาภที่ดีแหละแต่ก็พยายามวางแผนและจัดการอย่าไปทำอะไรรูปแบบซ้ำๆเดิมๆถ้าเกิดคุณอยากได้งานที่ดีคุณต้องเปลี่ยนแปลงการงานหรือย้ายที่ก็ได้เช่นกันสมมติว่าใครทำงานประจำก็ย้ายที่หรือในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปทำแผนกอื่นหรือสมมติว่าบางคนอยากจะเป็นอิสระนะครับทำงานประจำนานแล้วอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองที่มากขึ้นเพราะว่ารายได้อาจจะน้อยอะไรประมาณเนี้ยก็มีโอกาสที่จะมาทำงานลงทุนอะไรแบบเนี้ยแล้วมาทำเป็นอิสระกับตัวคุณเองได้เนื่องจากดาวจันทร์เป็นธงชัยอย่างที่บอกไปการลงทุนของคุณอาจจะมีโอกาสขยับขยายไปในทิศทางที่ดีหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมักจะมีการประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจากับคนโดยรวมด้วยนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนื่องจากดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนการเงินแล้วก็โคจรเข้าสู่เรือนสาชะและโคจรเข้าสู่เรือนพันธุจริงๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยนะครับจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวปากเสียงกันกับในเรื่องของครอบครัวในช่วงของครึ่งเดือนหลังต้องระมัดระวังดาวพุธจะมาทับกับดาวราหูเป็นคู่พุธอันธพาลวิวาทราหูจะมีปัญหาในเรื่องของคนในองค์กรบริษัทนะครับแล้วก็มีในเรื่องของรากฐานของชีวิตกับในเรื่องของปัญหาคนในครอบครัวอาจจะมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งกันได้เกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับมีปัญหาประมาณนี้และมีปัญหากับในเรื่องของคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามได้ด้วยไม่ใช่แค่คู่ครองเพศตรงข้ามทุกคนก็ต้องระมัดระวังกับคำพูดครึ่งเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะต้องระมัดระวังกับคำพูดคำจาทัศนคติความคิดความขัดแย้งอย่างที่บอกว่าพุธอันธพาลวิวาทราหูนะครับแล้วก็ดาวราหูก็ทับกับดาวศุกร์อีกมันหมายถึงความชอกช้ำกับในเรื่องของความคิดแล้วก็ทัศนคติที่ทำให้ทุกอย่างมันดูเลวร้ายลงไปคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาตอนในช่วงของเริ่มต้นยังดีอยู่นะครับในช่วงของต้นเดือนยังดีอยู่แต่พอกลางๆไปปลายเดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาและก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดอะไรต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ยโคจรเสิร์ชคือเดินอย่างรวดเร็วเลยนะเสิร์ชเพราะว่าการโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วและโคจรวิปริตนะครับหรืออาจจะต้องทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีปัญหาโดยการแบบพูดอะไรก็ผิดไปหมดพูดอะไรก็มีปัญหากับคู่ไปหมดเลยทั้งที่ตามจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พูดอะไรมากแต่มันก็ดูมีปัญหากับเขาไปหมดเลยประมาณนี้แต่ถามว่าอยู่นานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับไม่เกินเดือนดังนั้นก็พยายามอดทนอดกลั้นกับคำพูดคำจาแล้วก็ในเรื่องของทัศนคตินะครับก็เตือนแล้วนะเพราะว่าดาวพุธคือดาวคู่ของคุณมาทับดาวราหูตรงแบบตรงๆเลยมาจากเรือนวินาศแปลว่าถ้าเกิดอยู่ห่างๆกันจะดีกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะมีปัญหาหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการห่างไกลกันกับคู่ของคนรักมามีประเด็นมีปัญหากันอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ห่างไกลกันก็มีแต่ปัญหาตรงที่ว่าประชดประชันเน็บแนมกับความรักความสัมพันธ์แบบเนี้ยไม่ดีเราควรที่จะปล่อยวางกับความรู้สึกนะครับเนื่องจากดาวราหูมาจากภพเรือนวินาศแล้วก็ดาวพุธมาจากเรือนคู่ครองแบบเนี้ยมีปากเสียงกับเพศตรงข้ามมีปากเสียงกับคู่ครองมีปากเสียงกับคนในบ้านประมาณนี้คนจะต้องอยู่เงียบๆนิ่งๆสักพักหนึ่งในช่วงของครึ่งเดือนหลังไปถึงต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนมิถุนาแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่งั้นคุณจะมีปัญหาบางคนมีอุปสรรคในเรื่องของคดีความเอกสารสัญญาในเรื่องของบ้านที่ดินรถนะครับจะมีปัญหาเซ็นอะไรต้องค้ำประกันเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะมีปัญหาภายหลังเตือนแล้วนะครับว่าอาจจะต้องระมัดระวังไม่ใช่แค่กับทุกคนแล้วก็การทำอะไรก็อาจจะหลงๆลืมหรือมีปัญหากันกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเพราะคิดเร็วทำเร็วเกินไปหรือปากไวเกินไปอันนี้ต้องระมัดระวังกับคำพูดและทัศนคติการเซ็นสัญญาพูดคิดอ่านเขียนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับหรือไปเซ็นคำให้คนตรงข้ามเนี่ยจะมีปัญหาบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของหุ้นส่วน
ด้วยเช่นกันนะครับใครทําธุรกิจต่างๆจะมีปัญหามีปากเสียงมีการฟ้องร้องมีคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังนะครับหรือไม่ถูกใจกันอาจจะมีการแตกคอกันเกิดขึ้นกับในเรื่องของการลงทุนก็ต้องระมัดระวังนะครับจริงๆเป็นจังหวะที่ดีแต่กับมีปัญหาในช่วงของครึ่งเดือนพฤษภาจนไปถึงครึ่งเดือนแรกของมิถุนายนนะครับประมาณนี้ต้องระมัดระวังโดยประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีสิ่งที่ดีตรงที่ดาวพุธนั้นเป็นเกษตรอยู่ในเดือนพันธุจริงๆแล้วอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันกับคนในครอบครัวเรื่องของคู่เป็นหลักก็ได้เช่นกันนะครับเป็นประมาณนี้ได้เช่นกันแต่มันหมายความว่าคู่นั้นประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับสำหรับข้อที่ดีดาวพุธเป็นเกษตรในราศีมิถุนแปลว่าคุณจะมีคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดต่อสานสัมพันธ์และมีคนที่ดีต่อใจกับตัวคุณแต่ระมัดระวังจะเป็นคู่ซ้อนนี่แหละสิ่งที่มันต้องระมัดระวังแล้วก็มีคำพูดคำจากับคู่ครองคนรักตามมาภายหลังอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของทัศนคติความคิดแล้วก็ปัญหาของมือที่3ที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ทำให้คุณนั้นมีปัญหาได้สำหรับบางคนนะคะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ